จากที่ศาลไคฟงสงบสุขได้ไม่นานแม่นางเสี่ยวตงกีและแม่นางอุ้ยเสี่ยวหมีก็มาโวยวายร้องทุกข์กับท่านเป่าเพราะเจ้ายุทธภพสามีของพวกเธอทั้งสองนั้นโดนลอบฆ่าแต่ความวุ่นวายกับทวีคูณขึ้นอีกเพราะมีผู้ต้องสงสัยเป็นเหล่าจอมยุทธถึง5คนด้วยกันท่านเปาจะตัดสินคดีนี้อย่างไรและจอมยุทธท่านใดจะได้เข้ารอบแจ็คพอตเพื่อไปลุ้นเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 บาทมาช่วยสืบคดีกันต่อได้เลยครับเอามันเข้ามา5คนผู้ต้องสงสัยจอมยุทธทั้ง5จอมยุทธทั้ง5ขอต้อนรับเข้าสู่ศาลไคฟงข้าต้องขอบอกว่าข้าประทับใจมากหลังจากที่เจ้าซ้อมอยู่1ชั่วโมงเต็มแล้วแสดงให้เห็นถึงความพร้อมเพรียงเพรียงมากท่านพ่อบ้านครับท่านกำลังประชดประชันทีมงานนี่นะข้ามีหน้าที่หลักตรงนั้นเพราะมันตั้งใจมากท่านแรกท่านคือใครแนะนำตัวหน่อยสิข้าคืองอไบเขาว่ากันว่าถ้าเราอยากจะร้องทุกข์ให้เราไปหาท่านเปาแต่ถ้าข้าอยากจะร้องเบาๆข้าไปหาท่านจันเจ้าได้ไหมคะสุดยอดอะท่านที่สองช่วยแนะนำตัวนิดนึงแนะนำตัวเลยข้าคือจอมยุทธจากเศร้าลินเสียงข้าสามารถทำให้คนทำตามข้าได้ข้าขอท่านเปามาอยู่ข้างหน้าทีเอาตรงๆนะท่านจะฝึกวิชายุทธให้กับท่านเปามองจากตรงนี้ไม่ใช่นักรบเศร้าหลินหรอกเจ้าคือกังฟูแพนด้ากังฟูแพนด้าใช่ไหมเจ้าเสียนอนสอนพิษไหนเจ้าสามารถบังคับอะไรข้าได้ขวาทะลวงไส้เฮ้ยทำไมมันข้ามาสุดยอดทำไมข้าต้องทำตามมันเนี่ยสายทะลวงตับเฮ้ยหมอบคานหมอบคานวิทำไมข้าต้องทำตามมันเนี่ยขอบแลบลิ้นขอบแลบลิ้นขอบคุณมากท่านเปาเพียงแค่นี้ท่านก็แสนรู้กับข้าแล้วนี่ใจเย็นคนที่สามแนะนำตัวให้รู้จักหน่อยโอ้ยชูข้าคือหัวหน้าพักกยาจกเฮ้ยเกิดวันจันทร์เดือนเจ็ดนี่ปีจอโอ้โหสุดยอดตัดขาขายโจ๊กเย็นขายจิ้มจุ่มจนมีเงินล้านเจ็ดวันหนึ่งโจโจรมาดักจี้ข้าก็เลยจนจนต้องมาอยู่พักกยาจกจบแล้วจบแล้วเอาละอาจจะไปพูดต้องสงสัยก็ได้อาจจะเป็นก็ได้อะท่านที่4ครับเชิญแนะนำตัวโชว์ความสามารถหน่อยข้าเป็นมารดำมาจากลาดพร้าว120ฟังให้ชัดๆ Hey My Hair ร้านตัดผมชายที่ดีที่สุดในยุคนี้ครับไปโปรโมททายินซะแล้วอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยนี่เจ้ายังอยู่ในคาแรคเตอร์อีกเหรอข้าหลุดคาแรคเตอร์นั้นไปตั้งนานแล้วอากาศในปีนี้รายการนี้ต้องได้รางวัลรางวัลท่านจอมยุทธท่านสุดท้ายเชิญแนะนำตัวข้าคือมารขาวข้าบอกเรื่องความสามารถของพวกเจ้าอ่ะเบามากนี่เพราะความสามารถของข้าคือเต้นแรงที่สุดในยุทธภพมิวสิกมากไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วนะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อันนี้คือแรงเหรอแรงแล้วเกือบออกนอกสตูแล้วเมื่อกี้ท่านเป่าแรงกว่านี้จริงเหรอเฮ้ยจริงแล้วใช่ไหมอยากดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้าแต่งหน้าก็หนักแล้วนะท่านเป่ามีคนเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่ทั้งหมด5คนนี้แล้วใครกันล่ะที่ฆ่าผัวข้าใครกัน
แต่อย่างนั้นมันต้องพิสูจน์เกมฝ่ามืออรหันต์ตอนนี้อดีตเจ้ายุทธภพได้ถูกลอบฆ่าเสียชีวิตโดยมีเบาะแสว่าผู้ร้ายน่าจะอยู่ในเหล่าจอมยุทธทั้ง5ท่านเปาจึงสืบคดีด้วยการวัดวิทยายุทธฝ่ามืออรหันต์โดยบทพิสูจน์นี้ท่านเปาจะให้จอมยุทธทั้ง5คนผัดกันออกมาตบจานให้ลอยขึ้นแล้วใช้มือหยิบจานกลางอากาศให้ได้จอมยุทธคนไหนที่ไม่สามารถหยิบจานได้จะต้องตกรอบกลับบ้านไปนั่นเองครับสิ่งที่ข้าเตรียมไว้ให้คือเกมฝ่ามืออรหันต์อ่ะอาจจะยังไม่เห็นภาพเปาวุ่นจินจะทำให้ดูเลยอย่างนี้ใช่ไหมยอดจริงๆครับยอดเลยเจ้าหมอใบท่านแรกเตรียมตัวเริ่มยังไม่ได้กลับไปกลับแล้วถึงเวลาของท่านแล้วสำนักเศร้าหลินได้แน่นอนมาแล้วข้าตามตัวเจ้ามาตั้งนานไปไหนคือใครภาคสี่ยังไม่มาสักทีกังฟูแพนด้าวัดไทยฮ่าอาวาดูกังเฟิร์ฟไฟกังเฟิร์ฟไฟติงยัดพร้อมนะเริ่มเฮ้ยมีวิชาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือยอดฟีเบอร์ขอวันทุกจางเฟอร์ไฟติ้งได้มาหนึ่งแล้วได้มาหนึ่งแล้วมาได้ไงวะหมายเลข3เชิญยาจกมาแล้วมาแล้วยาจกสู้เว้ยสู้กังฟูแพนด้าได้นะเอาละเอาละอันจอมยุทธหมายเลข4เชิญแฮอะไรนะเฮอะไรเฮ้ไม่แฮ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 ครับเฮ้ไม่แฮใครจะไปก็ไปนะครับผมพี่ไปป่ะครับไม่ไปอ่ะครับมีที่จอดรถครับเลี้ยวซ้ายไปไหนไปแล้วเชดาวนกลับมาก็อยู่ลาดพร้าวลองดูอีกทีเดิมแบบนี้ไม่น่าเดาเชิญครับเชิญครับเชิญครับถามถามนิดเดียวเมื่อกี้เพื่อเมื่อกี้เพื่อโฆษณาขั้นเวลาอ๋อรอก็ทำเตรียมตัวเริ่มยังไม่ได้เหลือมารขาวแล้วเจ้าจะทำได้หรือไม่พร้อมมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยเลือก2อย่างตีขึ้นแล้วจกจานหรืออมทั้งจานเอาไงหัวบาดเลยพร้อมสู้ๆเริ่มได้ๆไปเข้ารอบเลยได้ได้ได้เฮ้ยโอ้ยแดงอ่ะมันขาวนิดเดียวอ่ะจากการดวลกันด้วยวิทยายุทธฝ่ามืออรหันต์ในรอบแรกมีเพียงจอมยุทธเศร้าหลินที่มีความไวสามารถใช้วิทยายุทธฝ่ามืออรหันต์ได้อย่างชำนาญทำให้เขาได้เข้ารอบไปยืนรอสบายๆเลยล่ะครับส่วนจอมยุทธท่านอื่นๆก็ยังคงต้องมาวัดวิชาฝ่ามืออรหันต์กันต่อในรอบที่2ซึ่งผลจะเป็นยังไงเรามาดูกันต่อเลยครับนิดเดียวนิดเดียวเลยลองนี่ไปเลยสุดยอดพร้อมเริ่มเหลือแค่สองท่านนี้แล้วนะ
ก็ได้จอมยุทธงอไบและจอมยุทธจากพักกยาจกเข้ารอบมาเพิ่มอีก2คนทำให้ตอนนี้ต้องมาลุ้นกันว่าระหว่างมารดำและมารขาวใครจะได้เข้ารอบเป็นคนสุดท้ายกันแน่มาลุ้นกันต่อเลยครับใน2คนนี้ถ้าใครทำไม่ได้ตกรอบไปเลยนะเชิญจอมยุทธหมายเลข4เฮ้ยไม่ได้โอ้โหใส่เธอกลับไปตัดผมเอาแล้วมารขาวถ้าได้ท่านเข้ารอบเลยมารขาวถ้าท่านได้ท่านเข้ารอบเลยใน4คนนี้คือผู้ต้องสงสัยที่น่าจะมีความผิดครับคนนี้จอมยุทธหมายเลข4คือผู้บริสุทธิ์ทำไงดีท่านเป้าเพราะฉะนั้นเอามันไปประหารผู้บริสุทธิ์ท่านท่านเป้าประเทศไหนวะเนี่ยประหารผู้บริสุทธิ์เอาอย่างนี้แล้วใครคือคนฆ่าตัวจริงครับท่านพ่อเราจะต้องไปดูสถานที่เกิดเหตุว่าหัวของเจ้านั้นตายอย่างไรถ้าอย่างนั้นเราไปกันเลยวัดพลังฝ่ามืออรหันต์ก็ทำให้มารดำเบอร์4ต้องตกรอบกลับบ้านไปก่อนครับทำให้ตอนนี้เหลือผู้ต้องสงสัยอยู่อีก4คนด้วยกันทางสมาชิกในศาลไคฟงจึงต้องไปหาเบาะแสเพิ่มกันที่หอนางโลมเพื่อดูว่าใครจะเป็นคนร้ายในคดีนี้กันแน่ซึ่งท่านเปาจะตัดสินคดีนี้อย่างไรและจอมยุทธ์ท่านใดจะสามารถฝ่าฟันทุกบทพิสูจน์เพื่อเข้ารอบแจ็คพอตไปลุ้นเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 บาทได้มาดูกันต่อช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ